หมอน้อยกินเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เด้อเห็ดหมอน้อยนี่ใบหมอน้อยหมอน้อยยะนางนี่เอาล่างล่างละเอียดแล้วล่างมันสะเด็ดน้ําส่วนว่าหมอน้อยนี่ชี้ส่วนสินะยะนางเอาส่วนนึงใส่มันมีสีเขียวหลังจากนั้นแล้วมาใส่เครื่องปั่นเนาะมาใส่เครื่องปั่นแล้วไปปั่นเอาน้ําใส่แล้วมาใส่เครื่องปั่นเฮาอย่างงี้เอาก็ได้เนาะแต่ว่าปั่นมาละเอียดก่อนไปคือบอกเขาปั่นให้มันละเอียดสมควรเนาะครับปั่นเขาก็มาเทใส่ซ้ำจากนั้นเขาก็มาตองเนาะตองด้วยผ่านแยงเขียวเนาะผ่านแยงเขียวเขาบีบออกเนาะหลังจากเขาตองแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นเฮาก็มาปรุงเนาะใส่น้ําปลาใส่หยังใส่เกลือใส่น้ําปลาตามความชอบใจเฮาเฮาหมักไปได้ใส่ใส่เอ็นหัวกระบัวหมักตําหมักเพชรใส่นี่ก็ใส่ปลาเนาะใส่ปลานี่นัวแบบสั่วนะเนาะแบบสั่วพี่น้องหมักไปได้ก็ปรุงเอาข้างหน้าเราก็ตีมันเข้ากันตีเครื่องปรุงมันเข้ากันต้องบวกหัวหอมกับซอยใส่แต่ว่าเอาน้ำมาเห็ดต้องเอาน้ำซุปเลยเนาะต้มซุปก่อนต้มเลยให้มันเย็นต้มเลยป้าให้มันเย็นซะก่อนนะเขาจึงมาปั่นใส่กับน้ำมะนาวใบมะนาวปั่นมาต้องด้วยผ้าเขียวคันต้องไปผ่าเขาบ้างมันสิบรอดเนาะเอาผ่าเขียวบีบเด็กมันจะก่อนเลยเด็กใส่น้ำบริไลใส่น้ำบริไลมันก่อนไว้ลังจากตีเขากันแล้วก็มาถอกใส่เมพิมพ์เนาะกระตุกใส่ยังคณะเห็ดแบบใส่น้ำหวานเท่ากับบะใส่เครื่องปรุงแบบนี้เนาะเท่ากับเห็ดละล่านะเห็ดละล่าบะปรุงใส่ปลาแดกใส่น้ำปลายังเท่ากับเห็ดละล่าแล้วก็มาซอยใส่น้ำหวานอันนี้เท่าเห็ดกินเนาะแบบสั่วนะโสมหน่อยก็สิว่าเลยเอามาใส่ถาดใส่ยังไงบัดนี้มันเป็นเท่ากับมันแข็งแล้วเขามาตัดเนาะเป็นลักษณะนี้ปลาหน่อยหนึ่งมันกาแข็งวิธีเห็ดหมอน้อยหมอน้อยหมอน้อยเป็นแล้วเป็นแล้วตัดบัดนี้ตัดวางเศร้าหน้าที่เลยแหละป้าไว้
ป็นงามเป็นงามหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งซิมันแซ่บๆต้มปลาใส่ในซอยหมักเผ็ดซอยหัวฟักบัวใส่ปรุงน้ำปลาใส่แล้วแต่ไผ่มักไผ่ชอบอร่อยอ่ะเนาะงามงามงามกระโดดแข็งได้เรื่องแล้วเป็นตอนงามงามไรงามไรเฉยเฉยเฉยไหมตอนใหญ่ก็